นมแม่หลัง6เดือนหมดประโยชน์แล้วไม่เป็นความจริงเลยค่ะคุณแม่ค่ะนมแม่มีประโยชน์ทุกหยดตั้งแต่หยดแรกยันหยดสุดท้ายที่ไหลออกมาจากเต้านมของคุณแม่ค่ะนมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อยในวัยทารกแรกเกิดจนถึง6เดือนและหลัง6เดือนคุณแม่สามารถให้นมแม่ควบคู่ไปกับอาหารเสริมตามวัยที่เหมาะสมนมแม่นั้นสามารถให้ควบคู่กับอาหารให้ลูกกินได้ยาวนานจนถึง2ปีหรือให้นมแม่นานเกินกว่านั้นได้เลยถ้าแม่และลูกยังมีความสุขในการที่จะให้นมแม่ต่อคุณแม่สามารถให้ลูกกินนมแม่ได้ยาวนานจนฟันแท้ลูกมาหรือที่อายุประมาณ 6-7 ปีได้เลยค่ะเพราะนมแม่มีประโยชน์เสมอตั้งแต่หยดแรกจนหยดสุดท้ายที่น้ำนมไหลออกมาจากเต้านมของคุณแม่ค่ะเพียงแต่คุณแม่จะต้องให้ลูกกินอาหารเสริมตามวัยในปริมาณที่เหมาะสมตามวัยของลูกและควรเป็นอาหารที่ให้ธาตุเหล็กสูงยกตัวอย่างเช่นให้ลูกทานตับสัปดาห์ละ3วันเป็นอาหารที่ให้แคลเซียมสูงยกตัวอย่างเช่นเต้าหู้ขาวผักใบเขียวเพื่อให้ลูกได้รับแคลเซียมที่เหมาะสมตามวัยของลูกค่ะ